สวัสดีค่ะพี่ระวีนะคะจากเพจพี่รวีติวสอบราชการนะคะสําหรับไลฟ์วันนี้เนี่ยนะอาจจะเห็นแล้วแหละหัวข้อนะคะก็คือพี่อจะมาพาพวกเราะทำโจทย์ทำโจทย์อนุกรมกับโจทย์คณิตทั่วไปนะคะที่เป็นข้อสอบตัวอย่างจากเว็บของกอพอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกัน2หัวข้อเลยนะ อนุกรมและคณิตทั่วไปอย่างละ5ข้อรวมกันวันนี้10ข้อยาวๆไปเลยค่ะอ่าเลยเริ่มเร็วหน่อยนะวันนี้2องทุ่มเริ่ม2ทุ่มนะคะเพราะว่ามันเยอะกลัวนะก็ไม่อยากให้พวกเรานอนดึกนะคะอ่าข้อ31โจทย์ว่า2,500 625 250 175 160ตัวต่อไปควรจะเป็นอะไรนะคะเลขแบบนี้นะมี มีตัวเลขที่ลดลงไปเรื่อยๆนะคะลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้สิ่งแรกที่เราคิดได้เลยคือมันไม่หารก็กลบนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีลบก็อาจจะเป็นการที่ตัวเลขลดลงทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่อันเนี้ดูซิตัวเลขดูลดลงเยอะนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการหารด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวขอคัดลอกโจทย์เอามาไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะ พราะตรงนั้นเขียนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขียนใหม่ตรงนี้นะร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยหกสิบตัวต่อไปจะเป็นอะไรโอเคนะคะสังเกตนะคะว่าเนี่ยจากสองพันห้าร้อยเป็นหกร้อี่สิบห้าเนี่ยโหห่างกันเยอะมากนะคะตัวเลขห่างกันเยอะมากจากหลักพันเป็นหลักร้อยเนี่ย โอ้มันคงไม่ใช่การลบแล้วนะคะมันอาจจะเป็นการหารนะคะพอไปดูตัวถัดไป625ไป250โอ้อันนี้ก็ห่างกันเยอะนะคะ3เท่าได้ประมาณนั้นนะคะอ่าแล้วพอไปดู250กับ175อ้าวทำไมจำนวนเท่าในการลดลงมันถึงได้น้อยลงนะมันแค่ประมาณ2เท่าเองนะคะแล้วพอไปดู175กับ160ปุ๊บโอ้โห ต่างกันนิดเดียว15อย่างนี้ไม่ถึงเท่าหนึ่งเลยด้วยซ้ําแบบนี้ที่เราคิดไว้ว่ามันเป็นการหารอาจไม่ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการลบก็ได้เพราะฉะนั้นลองลองลบดูก่อนนะคะว่ามันจะใช่ไหมนะลองดูเลยนะคะ2,500กับ625เนี่ยนะคะ2,500เป็นร้อยเป็น625เนี่ยมันคือยังไงมันคือการลบออกไปเท่าไหร่ลบออกไป 1875นะคะลบออกไป1875แล้วระหว่าง625กับ250เป็นยังไงอันนี้ลบไปเท่ากับ375นะคะอ่าระหว่าง250กับ175ล่ะนี่อันนี้ลดไปเท่าไหร่ลดไปเท่ากับ75นะคะ ต่อมาระหว่าง17 5้ากับ1 6อยนี่ลดไปลบ15นะคะตอนนี้ลองสังเกตดูซิว่าถ้าเกิดว่าลบด้วยจำนวนเท่านี้ความสัมพันธ์มันควรจะเป็นยังไงดูจากตัวเลขน้อยๆก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวเลข 1, 000, หลักพันหลักร้อยเนี่ยมันยากเกินมาดูหลักสิบดีกว่าเนาะ,ะดูตัวเลขที่ง่ายๆก่อนนะคะ,ะดูแถวๆนี้แล้วกันเอาสีไรดีสีเขียวนะคะดูนี่ดูสิบห้ากับดู เจ็ดสิบห้านี้สิเอ่อความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงเจ็ดสิบห้าไปเป็นสิบห้าสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสิบห้าสามสี่สิบห้าสิบห้าสี่หกสิบสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าอ่ามันคือการหารห้านะคะโน้ตเอาไว้ก่อนว่าหารห้านะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าโน้ตเอาไว้ก่อนว่าอันเนี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบหารด้วยห้านะคะ อ้าวงั้นแบบนี้เราลองไปดูตัวอื่นว่าตัวอื่นหาร5ด้วยหรือเปล่าระหว่าง375กับ75เนี่ยมันหารห้าไหมนะคะเราก็นะลองตั้งเลยนะคะเอา75คูณ5สิได้375ไหมห้าหย55 25นะคะ753537วู้พอด,ดีเลยพอด,ดีเลยนะคะแสดงว่า375ไปที่75เนี่ยมันคือการหาร5นั่นเอง โอ้งั้นมาถูกทางแล้วนะคะงั้นพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเปลี่ยนไปเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันต้องเป็นการหารห้าแน่เลยนะแต่เพื่อความเชื่อนะลองคิดดูนะคะลองทดเลขดูนะคะว่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าคูณห้าเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหรือเปล่าห้าห้ายี่สิบห้านะคะทดสองเจ็ดห้าสามสิบห้าบวกสองสามสิบเจ็ดทดสามห้าสามสิบห้าบวกสามสิบแปดโอ้พอดีเลย เยี่ยมนะคะพอดีเลยเยี่ยมงั้นชีวิตเรารอดแล้วนะคะนี่แสดงว่ามันคือการหารห้านั่นเองเอางั้นสรุปเลยสรุปสรุปสรุปว่ามันก็คือมีการลบใช่ไหมเน่ลบด้วยจํานวนจํานวนหนึ่งซึ่งจํานวนนั้นอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการหารด้วยห้านั่นเองนะคะอขออนุญาตลบไอ้ส่วนที่ คิดเอาไว้ลบๆนี้นะคะอ่ะต่อไปงั้นเรารู้แล้วว่ามันคือการหารห้าเนี่ยตรงนี้นะมันคือการหารหเพราะฉะนั้นถัดไปนะมันก็ต้องหารห้าอีกต้องหาร5แน่นอนสิบห้าหารห้านะคะสิบห้าหารห้าห้าสามสิบห้าได้สามอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นลบ3มแน่นอนนะคะตรงนี้ต้องเป็นลบออกไปสามร้อยหกสิบ ลบออกไป3ามนะคะร้อยหกสิบลบออกไป3ามแน่นอนได้หนะนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดและเป็นคําตอบเลยนะคะตอบเลยข้อสี่นะคะฝนเลยฝนฝนฝน,ฝนนะคะข้อสี่พี่ฝนได้ไหมวงเอาละกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในห้องสอบเราฝนเอานะคะฝน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 ,ฝน,ฝนช่องเลขสี่นะคะอะ่าโอเคไหม เข้าใจไหมคะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอลำดับที่มันลดลงเนี่ยมันไม่ลบมันก็หารแหละนะคะแล้วลดเยอะๆเนี่ยคิดไปก่อนว่ามันจะอาจจะเป็นหารนะคะแล้วพอเราเช็คอย่างข้อน,นี้เราเช็้วเอ้ยหารเป็นไปไม่ได้ก็ลองลบดูก่อนแล้วลองมาดูความสัมพันธ์ในชั้นถัดไปนะคะโอเคไหม งั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปเลยดีกว่านะคะอ๋อขอบคุณไลค์รวัวๆนะคะพี่ก็ให้ไลค์รวัรวๆเหมือนกันให้เลยไลค์ไลคลค์ไลนะคะโอพี่ประทับใจให้เลยนี่ไลค์ like, ด้วยนะคะอต่อไปเลยต่อไปนะคะต่อไปข้อสามสิบสองนะคะสิบสามเก้าสามสิบห้ายี่สิบห้าห้า 17 49 7 19 8 1่สิบโอ้โหยาวมาก <laughs> เป็นลมนะเป็น <laughs> พี่เห็นข้อข้อสอบข้อนี้คือเป็นลมไปเลยนะคะโอ้ยยาวอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยเยี่ยมเลยนะคะเยี่ยมเลย,ยงั้นเดี๋ยวพี่เอามาเขียนเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะเขียนเลยนะคะอ่ามีคนตอบสามเยอะเหมือนกันนะสิบสามนะคะเก้าสามสิบห้ายี่สิบห้าห้าสิบเจ็ด สี่สิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเอ็ดเก้ายี่สบเอ็ดโอ้เขียนยังเหนื่อยเลยนะคะเลขอะไราย,ยาวขนาดนี้นะคะอ่ามันมีความสัมพันธ์กันแบบเป็นชุดชุดนะคะแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นแบบซ้อนนะมันนี้มันเป็นอนุกรมแบบซ้อนนะคะสังเกตจากอะไรโอ้มันมีการเพิ่มเพิ่มลดลดนะคะดูสิสิบเก้าสิบสามเก้าสามหยุดตรงนี้นะ มีการหยุดตรงนี้แล้วเป็นสิบห้ายี่สิบห้าห้าที่หยุดตรงนี้นะมีสิบเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดหยุดตรงนี้นะแล้วมีอะไรสิบเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าแล้วก็หยุดตรงนี้นะแล้วมันเป็นยังไงดูค่ะตัวแรกตัวแรกของแต่ละชุดตัวแรกของแต่ละชุดมีความสัมพันธ์กันยังไงสิบสามไปที่สิบห้าแบบนี้ 13มา15อันนี้ไงบวกสองไป17นีน่ตัวแรกของแต่ละชุดนะคะมีความสัมพันธ์กันแบบบวก2นีน่17ไป19อันนี้ก็บวก2ต่อไป19ไป21อันนี้ก็บวกสองเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นชุดชุดแบบนี้ซ้อนนะซ้อนกันนะคะมีเลขสัมพันธ์กันเป็นชุดชุดชุดแรกคือตัวที่1ของแต่ละเซ็ต มีความสัมพันธ์แบบบวก2และสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเป็นตัวเลขชุดที่2นะคะเป็นตัวเลขชุดที่2แต่ก่อนจะดูตัวเลขชุดที่2เดี๋ยวข้ามไปดูตัวที่3ก่อนนะคะต่อไปอีกชุดหนึงชุดหลังนี่ตัวที่3ของแต่ละชุดนะคะมีความสัมพันธ์กันเหมือนกันเลยคือแบบไนะเป็นแบบเพิ่มทีละ2 3นะคะนี่3ไป5แบบนี้บวก2นะคะ5ไปเนี่ บวกสองนะคะเจ็ดไปเก้าก็บวกสองนะคะโอ้โหแบบนี้หาตัวถัดไปได้เลยนะหาตัวถัดไปได้แล้วก็บวกสองเหมือนกันนะคะและสิ่งที่เป็นเป็นโจทย์ปัญหาของเราก็คือในช่องว่างนี้คือความสัมพันธ์ของตัวกลางนเก้ายี่สิบห้าสี่สิบเก้าแปดสิบเอ็ดนะเห็นตัวเลขนี้คุ้นเลยนะเห็นแล้วคุ้นเลยคุ้นเลยว่าทำไมคุณว่าคุนว่า มันคือการยกกำลังสองของตัวเลขเรียงกันใช่ไหมนี่เนี่คืออะไร9นี่คือสยกกำลังสองสิบห้าคือหยกกำลังสองสี่สคือ7ยกกำลังสองแสิบอดคือ9ยกกำลังสองแล้วยังไงตัวเลขที่ฐานนี่มีความสัมพันธ์กันค่ะสไปห้าเนี่ยมันบวกสองหไป7ก็บวกสอง 7ไป9ก็บวก2เพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็ต้องบวก2เหมือนกัน9บวก2คือ11ยกกำลังสองคือ121นะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อ3 121เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปิ๊งปองปิ๊งปองเ yeah. ย่เนะยี่ยมนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมตอบ3เลยนะ121 ข้อ33นะคะลำดับเป็นแบบนี้12 13 16 14 15 36 16 17ตัวต่อไปคืออะไรนะ,ะเราเรียนรู้จากชุดที่แล้วไปนะคะว่ามันเป็นมันมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นซ้อนๆกันด้วยข้อนี้มันก็ดูทำไมมันก็ดูจะซ้อนๆกันเหมือนกันเนาะใช่ไหมเราเห็นอะไรไหมคะเราเห็นแบบที่พี่เห็นไหมคะ เห็นว่าลำดับมันเรียงกันอยู่ดีๆแต่ก็มีใครบางคนมาแทรกในลำดับนี้เห็นเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นแบบที่พี่เห็นไหมคะอมันมีการเรียงกันเลยเนี่ยเรียงกันมาตลอดแต่มีคนที่มาแทรกมาแทรกตรงกลางร,ระหว่างการเรียงของเราเนี่ยนะเห็นไหมนี่ไงสิบสองสิบสามิบสสิบห้าสิบหสิบ็ด เนี่ยเรียงกันสิบสองสิบสามสิี่สิบห้าหสิบเจดแต่ว่าระหว่างที่เรากำลังเรียงกันอยู่นี้มันมีคนมาแทรกใครมาแทรกสิบหสามสหมันมาแทรกเอ๊ะแล้วมันมาแทรกได้อย่างไรมันมาแทรกแล้วมีความสัมพันธ์ยังไง นะคะอ่ามันก็จะเป็นคําตอบในช่องนี้เลยนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่าง16 36ตัวต่อไปจะเป็นอะไรข้อที่แล้วเราผ่านมาแล้วนะน่าจะพอเป็นคําบอกใบ้สำหรับข้อนี้ได้นะคะ16 36คุ้นๆเลยคุ้นๆเลย,เ,ลยเห็นตัวเลขชุดแบบนี้แล้วคุ้นๆเลยนะคะคุ้นๆว่า16นี่มันมันเป็นการยกกำลังสองของตัวเลข อีกแล้วนะคะ16มันคือการเอา4ยกกำลังสอง16คือ4ยกกำลังสองนะคะแล้วก็คุ้นๆว่า36เนี่ยมันก็คือ6ยกกำลังสองหกหสความสัมพันธ์เหมือนข้อเมื่อกี้เลยจาก4เป็น6คือการเพิ่ม2เพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็ต้องเหมือนกันเพิ่ม2เหมือนกันนะคะ เพิ่มไปสองเลยเพิ่มสองบวกสองเข้าไปบวกสองกลายเป็นหกบวกสองก็ต้องเป็นแปดนั่นเองน่าแปดและต้องยกกำลังสองด้วยแปดคูณแปดเท่ากับหกสิบสี่เยี่ยมนะคะและหกสิบสี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้พิงปองปิ้งปองเยี่ยม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 เลยถูกต้องนะคะถูกต้องนะครับ เยี่ยมนะตอบเลย64นะคะโอเคเข้าใจเนาะเข้าใจกันดีนะคะงั้นเดี๋ยวไปข้อถัดไปเลยดีกว่านะคะจำรูปแบบความสัมพันธ์เอาไว้นะคะการที่เราจะทำข้อสอบอนุกรมได้คล่องเราจะต้องรู้แพทเทิร์นรู้รูปแบบของมันนะคะจำจำอันนี้มันต้องจำเลยมันต้องอาศัยประสบการณ์ะคะ่ะ มันต้องอาศัยประสบการณ์ถ้าเรารู้แพทเทิร์นเยอะๆเรารู้รูปแบบมันเยอะๆพอเห็นตัวเลขเราจะนึกออกเลยจะต้องอาศัยประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นลองทําข้อสอบเยอะๆเท่านั้นจึงจะทําให้เราเก่งอนุกลมได้ไปข้อถัดไปเลยนะคะ34ลำดับเป็นแบบนี้3 14 7 45 15 124 31ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ค่ะมันให้ดูทีละคู่นะคะ ตัดแบบนี้3กับ14เป็นคู่ที่1 7กับ45เป็นคู่ที่2 15กับ124เป็นคู่ที่3นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาความสัมพันธ์ของคู่ถัดไปนั่นเองดูซิว่าจาก3ไปเป็น14อสี่ทำยังไงนะลองคูณดูนะคะเพราะตัวเลขต่างกันเยอะจาก3ไปเป็น14เนี่ยมันจะต้องคูณ 3, 2, 6 3 3 9 3 42ก็ยังไม่ถึง14นะคะต้องบวกไปอีก2ถึงจะเป็น14นะคะเพราะฉะนั้นอ่าลองดูก่อนว่า3คูณ4เนี่ยเท่ากับ12นะคะแล้วเอา12เนี่ยบวก2ถึงจะกลายเป็น14นะคะต่อมา7ทํายังไงให้ได้45ท่องสูตรคูณค่ะ7 5 35 7 6 42ก็ยังไม่ถึง45 42ทําให้เป็น45ก็ต้องบวก3นะคะตัวที่2ก็7คูณ6เท่ากับ42ต้องบวกอีก3ถึงจะเป็น45ต่อไป15 15คูณอะไรแล้วจะได้124ก็ไม่มีเนาะมากสุดก็เท่าไหร่นะคะร2 0คูณเท่าไหร่คูณ 8หมแปดห้าสี่สิบนะคะแปดหนึ 8, 1, 8, คูณแจะเท่ากับ120แล้วต้องบวกอีก4ถึงจะเป็น124นะคะได้แล้วจากลำดับเนี้ยพอเราแบ่งออกมาเป็น3ชุดเราเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์แบบนี้คือ3ไป14เนี่ยต้องเป็น3าคูณสได้12และบวก2นะคะต่อมา เให้เป็น45ต้องคูณ6แล้วก็บวก3ต่อมา15ให้เป็น124ต้องคูณ8แล้วบวก4อ่าเห็นอะไรไหมเห็นตรงนี้ไม่เอ่ยมันคือการเอาตัวเลขข้างหน้ามาคูณกับลำดับนี้เลยเนี่ย4 6 8ใช่ไหมแล้วพอได้คำตอบแล้วปุ๊บก็เอาไปบวกตามนี้เลย2 3 4 แสดงว่าอะไรแสดงว่าอันเนี้ยสี่ไปเป็นหกเนี่ยนะคะบวกสองจากหกไปเป็นแปดนี่ก็บวกอีกสองเพราะฉะนั้นตัวถัดไปมันก็ต้องบวกสเหมือนกันจาก2เป็น3ตรงนี้บวกหเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บวก1ตัวต่อไปก็ต้องบวก1เหมือนกันเพราะฉะนั้นอืมเราได้คำตอบแล้วนะคะว่าตัวถัดมาเนี่ยสาเนี่ยมันจะต้องคูณอะไรแปดบวกสต้องคูณสิ ต้องคูณ10นะคะและ31มสคูณสิได้310ิบบวกอะไรบวกกับสที่เพิ่มอีก1นึสบวกหเป็นหเพราะฉะนั้นเท่ากับ3ามสบห้านั่นเองโอ้โหเยี่ยมนะคะเยี่ยมเลยกด ไลค์ like ให้เลยนะคะไลค์ like เลยนะคะเยี e um ak, ge ge mm ่ยมมากเก่งมากเลยนะคะถัดมาข้อ35นี่เป็นข้อสุดท้ายสำหรับอนุกรมนะคะแล้วเดี๋ยวจบข้อนี้เราไปต่อกันที่คณิตทั่วไปของตัวอย่างข้อสอบของทางเว็บกอพอเลยนะคะข้อ35นะคะลำดับเป็นแบบนี้1.3 5.3 9ส่วน3าส่วน3 9ส่วน15และ2 5 2ส่วน27ข้อนี้ก็ เป็นรูปแบบที่จำเป็นให้ต้องจดจำจำและนำไปใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวส่วนกันก่อนตัวส่วนเนี่ยนนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะเป็นการหารด้วยสามลงตัวนะคะดูสินี่จากตรงนี้นะคะนี่ดูเลยหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยคูณสามจะได้สามที่เป็นส่วนตรงนี้ตัวเศษข้างหน้าคูณสามจะได้ เป็นส่วนของตัวถัดไป5นี่คูณ3นะคะได้15เห็นไหม9เนี่ยคูณ3ได้27เนะคะเพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็ต้องเป็นเหมือนกันคือเอาตัวเศษไปคูณกับ3แล้วก็จะได้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น25คูณ3 25นะคะ25คูณ3ได้เท่าไหร่ 2 5่สิบห้าคูณสามยี่ิบ้าสองห้าสิยี่ิบห้าสามเจ็สิบห้าะเราได้ตัวส่วนแล้วต่อไปเป็นตัวเศษบ้างตัวเศษนี่ลองดูลองเอาตัวเศษกับตัวส่วนมาบวกกันแล้วบวกเพิ่มอีกหนึ่งนี่เลยค่ะเนี่ยสามบวกกันบวกหนึ่งสามเนี่ยบวกหนึ่งแล้วบวกเพิ่มอีกหนึ่ง จะกลายเป็นห้าสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้าต่อมาห้าบวกสามเนี่ยได้แปดแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็จะเป็นเก้าต่อมาเก้าบวกสิบห้าบวกกันนะคะบวกกันได้เท่าไหร่บวกกันได้ยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้า เพราะฉะนั้นเศษของคำตอบเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะต้องเท่ากับเศษบวกกับส่วนของตัวข้างหน้ามันนั่นก็คือ25บวก2 7และบวกเพิ่มอีก1 25บวก27บวก1นะคะ25บวก27นี้ได้52นะคะ52บวก1เท่ากับ53เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ53ส่วน75 ว้าวนะคะว้าวเลยนะคะว้าวเลยอตอบ53าส่วนเจนะคะโอเคไหมจบแล้วสำหรับอนุกรมถัดมาเป็นโจทย์คณิตศาสตร์แล้วนะคะโจทย์คณิตศาสตร์คำสั่งเขาบอกว่าให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไปตอบในขนาดาคำตอบนะมันก็แบบนี้นะคะเริ่มต้นด้วยข้อ36เลยมาข้อ36 โจทย์ถามว่าถ้าเกิดว่า a เนี่ยเท่ากับ 2b และ c เนี่ยเท่ากับ 2a ดังนั้น a บวก b บวก c จะมีค่าเท่ากับข้อใดมาเฉลยเลยดีกว่านะคะเขาให้มาว่า a เ่เท่ากับ 2b c อ่เท่ากับ 2a แล้วให้หา a บวก b บวก c นะคะก่อนอื่นเลยนะให้เราไปสังเกตที่ choice ก่อนนะคะว่า choice เนี่ยมันอยู่ในรูป B หมดเลยนี่มันอยู่ในรูป B ทั้งนั้นนะ3 b ม B 6 B 7B หเจอยู่ในรูป B ทั้งนั้นแสดงว่าเราควรจะทำไอ้ตัวแปรของเราทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในรูป B ซะก่อนนะคะแล้วค่อยเอามันมารวมกันทำทุกอย่างให้เป็น B เพราะว่าช้อยส์ะมีแต่ B นะคะเพราะฉะนั้นเราได้หนทางในการทำแล้วทำทุกอย่างให้อยู่ในรูป B ตอนนี้เรามี A เท่ากับ2 b มี c เท่ากับ2 a สิ่งที่โจทย์ถามคือ a บวก b บวก c ตอนนี้เรารู้หรือ,อยังรู้ a หรือ,อยังรู้แล้วนี่ไงโจทย์ให้มาว่า a เท่ากับสอง b อยู่ในรูป b เรียบร้อยรู้แล้วว่า a 2 b นะคะเพราะฉะนั้นข้ามไปดูที่ b อ่ะ b อ่ะก็อยู่ในรูป b เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรกับ b นะคะ b ก็คือ b ต่อไป c ล่ะ C รู้ยังรู้ยังว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับกี่ B ไม่รู้นะคะเพราะว่า C เขาให้มาว่า C เท่ากับ2 a ยังไม่ทันอยู่ในรูป b เลยแบบนี้บวกกันไม่ได้ไม่อยู่ในรูป b แบบที่โจทย์ต้องการนะคะทำา C ให้อยู่ในรูป B ีทำยังไงตอนนี้ C เท่ากับ2 a และโจทย์ให้มาว่า a เนี่ยเท่ากับ2 b เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแทน A ลงไปเลย นะคะแทน A ลงไป C จะได้อยู่ในรูป B ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแทนแทน a เท่ากับ2 B เนี่ยไปเลยนะคะในใน C ีนี้นะคะก็จะได้เท่าไหร่ได้ C เท่ากับ2คูณ A ก็คือ2คูณ2 B นะ2ะสอเป็น4ก็เท่ากับ4 B โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่า A 2 B B ก็คือ B c คือ 4b ทุกอย่างอยู่ในรูป b หมดแล้วเพราะฉะนั้นบวกกันได้เลย a บวก b บวก c จะเท่ากับ a เท่ากับ 2b b เท่ากับ b และ c เท่ากับ 4b เพราะฉะนั้นรวมกัน2บวก1บวก4เท่ากับ 7b นั่นเอง อ่าตอบ 7b นะคะข้อ c 7b เป็นคำตอบที่ถูกต้องถัดมาถ้าเกิด x มากกว่า y และ m เป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า0อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริงย้ำนะคะย้ำนะคะอย่าหลงนะคะเจอโจทย์แบบนี้นี่ จงเอาปากกาดินสอ,อยังลบแม่มทัพอะไรของเจ้ามาขีดเอาไว้เลยว่าเขาถามว่าไม่เป็นความจริงนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเจอปุ๊บเห็นโจทย์ปุ๊บแล้วไปเลือกข้อที่มันมันจริงมันถูกต้องมันไม่ได, <laughs> อดอ้อย่าโดนหลอกอย่าโดนหลอกนะคะอ่านโจทย์ให้ครบถ้วนด้วยนะมีสตินะมีสตินะคะมีสติเสมอตอนทำข้อสอบนะคะ โอเคมีคนตอบข้อหนึ่งเต็มไปหมดนะคะและพี่บอกเลยนะคะว่าข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปิ๊งปองปิ๊งปองเยี่ยมเลยนะโอ้โหพี่จะไม่ไลค์ให้เฉยๆแล้วนะคะพี่จะเลิฟเลยนะคะเจ๋งมากเลยนะคะเด็กๆในไลฟ์พี่เก่งมากนะคะเยี่ยมนะเลิฟเลยเลิฟเลยเลิฟเลยนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรไหน x เนี่ยมันมากกว่า y นะคะแล้วเขาบอกว่า m เนี่ยเป็นจำนวนที่มากกว่าศูนย์และเป็นจำนวนเต็มซะด้วยนะเพราะฉะนั้นไหนมาดูทีละข้อเลยถ้าเกิดว่าข้อหนึ่งอ่ะคูณคูณ m เข้าไปที่ x คูณ m เข้าไปที่ y ก็ m มันเป็นจำนวนเต็มแล้วมันมากกว่าศูนย์ซะด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่มันมากกว่าก็คือใคร x x มันมากกว่ายังไงมันก็ต้องมากกว่า y ยังไงมันก็ต้องมากกว่า y อยู่วันยังข่ําเพราะว่า สิ่งที่มาคูณมันน่ะคือจํานวนเต็มและมากกว่าศูนย์มาคูณปุ๊บมันมากก็ยังมากอยู่คนที่น้อยก็คือวายก็ยังน้อยอยู่เหมอนเดิมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยผิดเลยผิดเลยตอบข้อหนึ่งเลยนะผิดส่วนข้อสองก็ถูกแล้วถูกไหมคนที่มีค่ามากเอาอะไรมาคูณเป็นจํานวนเต็มบวกนะมากกว่าศูนย์มาคูณยังไงก็มากนะคะเพราะฉะนั้นข้อสองเนี่ยถูกข้อสามยิ่งถูกไปเลยนะคะเพราะว่า x เนี่ยมีค่ามากแล้วจํานวนที่เป็น m เนี่ยมันมีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นเอามาบวกเพิ่มยังไงมันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วมากกว่านะคะข้อ4 x ลบ m มากกว่า y ลบ m ลบออกด้วยจำนวนท่าเท่าๆกันตัวที่มากยังไงก็ต้องมากอยู่วันยังค่ำนะคะอ่าถัดมาข้อ38โจทย์ผิดนะโจ์ผิดเพราะว่าข้อมูลไม่ครบ นะคะข้อ39เลยนะคะมายาวมากนะคะเป็นโจทย์ปัญหานะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยร้อยละนั่นเองนะคะพนักงานบริษัทหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือน25%เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันนี้เขาลํำพูดถึงปัจจุบันนี้อยู่หรือเปล่าอ่ะถ้าในปีต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้นเขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะทำให้เขา ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมคำถามอยู่ตรงนี้เขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์นะคะกี่เปอร์เซนต์นี่โจดนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับร้อยละนะคะกี่เปอร์เซนต์ของเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นแล้วจะเท่ากับฐานเงินเดือนเดิมนะคะฐานเงินเดือนเดิมต้องได้รับกี่เปอร์เซนต์จึงจะเท่ากับเงินเดือนเดิมที่เขาเคยได้ข้อนี้นะคะ เป็นร้อยละเนาะและเป็นร้อยละแบบที่มีแต่ร้อยละด้วยไม่มีตัวเลขเป็นจํานวนนะ่ะมาให้เราดูด้วยมีแต่แบบเปอร์เซนต์อย่างงู้นอย่างนี้มาให้เรานะคะมาดูกันว่าทํายังไงง่าย,ายสดนะกับการคิดแบบนี้จะได้ไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะเลยอ่ะมาพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือนยี่สิบห้าเปอร์เซนเอาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนมาแงะตรงนี้ก่อนนะแงะโจทย์ ใช้คาว่างแงะ<ว>ตีความก็ได้ค่ะตีความนะคะแงะนี่มันเหมือนจะไปเปิดพัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ่ะพนักง,งานบริษัแทแห่งหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือน25% 25%ิเนยสิบ้าปอร์ซขให้มาอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ตัวเลขมาว่าเออได้เงินเดือนเท่าไหร่หมื่นห้าหรือเปล่าสามหมื่นหรือเปล่าไม่ให้อะไรมาเลยเพราะฉะนั้นสมมุติเลยนะเราสมมุติไปเลยเอาแบบง่ายๆแบบที่เราไม่ต้องคิดเลขเยอะนะคะงั้นสมมุติเลยสมมุตินะคะสมมุติ สมมติว่าผมเป็นเด็กเขาไม่ใช่เพลงเก่ามากนะคะรู้หมดเลยว่าเกิดยุคไหนนะอ่ะสมมุตินะให้สมมุติเลยว่าพนักง,งานคนเนี้มีเงินเดือนอะสมมุติเงินเดือนเดิมของเขาเลยนะเดิมเดิมของเขาเนี่ยคือหนึ่งร้อยบาทไปเลยอ่ะสมมุติว่าเงินเดือนเดิมเดิมเขาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะคะและเขาถูกปรับลดเงินเดือนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ เงินเดือนลด25 25%เงั้นแสดงว่าแสดงว่าเงินเดือนลดไปเท่าไหร่ลดไป25บาทอย่างนี้เลยเออคิดอย่างนี้จะได้ง่ายๆนะคะแสดงว่าลดไป25บาทเพราะว่าเงินเดือนเริ่มต้นเราสมมุติให้เป็น100บาทถ้าเงินเดือนลด25%แสดงว่าลดไป25บาบาทตอนนี้เงินเดือนเขาเท่าไหร่ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้นะคะแสดงว่าตอนนี้ปัจจุบันได้เงินเดือนเท่ากับ100ลบ25บาทเท่ากับ75บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือเขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนจึงจะทำให้เขาได้เงินเดือนเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมคือเท่าไหร่1 0 0บาท นี่นี่คือเงินเดือนเดิมคือหนึ่งร้อยบาทตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ตอนนี้ได้เงินเดือนเจ็ดสิบห้าบาททำยังไงให้ได้เท่าเดิมถ้าอยากได้เท่าเดิมต้องเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คิดอย่างนี้ก่อนว่าอยากได้เท่าเดิมอยากได้เงินเดือนเท่าเดิมจะต้องได้เงินเพิ่ม เท่าไรยี่สิบห้าบาทถูกไหมคะอ่าต้องได้เงินเพิ่มยี่สิบห้าบาทจึงจะได้เงินเดือนเท่าเดิมเพราะฉะนั้นหาได้ยังว่าเปอร์เซ็นต์เงินเดือนที่เขาควรจะได้รับเพิ่มขึ้นเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะเปอร์เซ็นต์เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเนี่ย มันก็จะต้องเท่ากับอะไรเท่ากับเงินที่ได้เพิ่มส่วนด้วยเงินปัจจุบันที่ได้อยู่นะเงินเดือนปัจจุบันปัจจุบันคูณหนึ่งเพราะว่าคิดเป็นร้อยละคิดเป็นเปอร์เซ็นเงินที่ได้เพิ่มคือเท่าไหร่เท่ากับ25บาบาทเงินเดือนปัจจุบันตอนนี้ 75บาทถูกไหมคะเจ็ดสิบหาบาทอ่ะคูณร้อยเลยได้เท่าไหร่25ส่วน75นี่คือเท่าไหร่25 250 25 3าสอเนาะเศษหนึ่ส่วนสามอะหนึ่งร้อหาร3ได้เท่าไหร่100หาร3ประมาณ33กว่ากว่าเนาะสากว่ากวา่านะคะกวา่ากวา่าอะเขียนไว้ว่ากว่ากวา่กวานะคะ กพอเป็นแบบนี้นะก็พอเป็นแบบนี้ไม่ต้องคิดเลขเป๊ะๆนะคะไม่จําเป็นนะก็พอไม่ต้องการคิดเลขคร่าวๆมาพอเพราะว่าเขาสอบเขาเยอะนะคะไม่ต้องไปพยายามคิดจนทศนิยมอะไรไม่ต้องนะคะไม่ต้องคิดแบบนี้พอหนึ่งร้อยหารสามได้สามสิบสามกว่ากว่าเพราะฉะนั้นตอบเลยตอบทันทีสามสิบสามนั่นเองข้อสุดท้ายแล้วสําหรับวันนี้นะคะตั้งใจแล้วตั้งใจนะข้อสุดท้ายข้อสี่สิบนะสําหรับคณิตท,ทั่วไปนะคะ พ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวนหนึ่งทั้งหมด270ฟองเขาเนี่ยคัดไข่ออกขาย1ส่วน3ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกทุกวันอยากทราบว่าภายใน3วันจะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟองนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆค,ค,คิดกันดีกว่าพ่อค้านะคะซื้อไข่ไก่มาจำนวนทั้งหมด270ฟองเขาเนี่ยจะคัด ไข่เนี่ยออกขาย1ส่วนของไข่ที่เหลือทุกทุกวันอยากทราบว่าภายใน3วันจะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ปองเรามาคิดทีละวันเลยเนาะเขาบอกว่านี่คีย์เวิร์ดค่ะอยู่ตรงนี้คือเขาจะขายเนี่ยคัดไข่ออกขายเนี่ยหส่วนสของไข่ที่เหลืออยู่ทุกทุกวันนะคะ1นส่วนสของไข่ที่เหลืออยู่ทุกทุกวันแสดงว่า ต้องเอาเศษ1นส่วนสามเนี่ยไปคูณถูกไหมไปคูณกับจํานวนไข่ที่เหลืออยู่ในแต่ละวันก็จะได้จํานวนของไข่ที่ถูกคัดไปขายนะคะเพราะฉะนั้นมาเริ่มเลยเริ่มที่วันที่1เลยวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเนี่ยจำนวนไข่ที่เขาเหลืออยู่เนี่ยคือเท่าไหร่ เขายังไม่ทันได้ขายเลยใช่ไหมเขายังไม่ขายเลยเพราะฉะนั้นจํานวนที่เขาเหลือแน่นอน270ฟอปองเหลือเต็มเต็มสองอเปองเพราะฉะนั้นคิดเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาจะคัดออกไปขายมีกี่ปองเพราะฉะนั้นวันที่1ก็คือเศษหส่วนสคูณกับ270นะคะเพราะเขาบอกว่าเขาคัดไข่ออกขายเศษ1ส่วน3ของไข่ที่เหลืออยู่ในทุกๆวันและวันที่1เขาเหลือไข่อยู่270ฟปองเพราะฉะนั้น เอาเศษ1ส่วน3าคูณ2ฟองเลยเพราะฉะนั้นเขาจะคัดออกขายเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะตัดเลยตัดเลขนิดนึง3ามเนาะ27นะคะนี่ก็9 90เนาะเพราะฉะนั้นวันที่1เนี่ยเขาจะคัดขายไปขายเนี่ยเท่ากับ90ฟองนะคะนี่คือวันที่1น,นะวันที่1เขาขาย90ฟอง ตอนนี้เขาขายออกไปแล้ว90ฟองเขาเหลือเท่าไหร่เ,เหลือเหลือเดิมมีอยู่270ขายไป90เอ้ยขายไป90นะคะพี่ตำสูนให้เฉยเลยขายไป90เหลือเท่าไหร่เหลือ180โอเคและ180นี้นะคะมันก็จะถูกเอาไปคิดคำนวณ ว่าวันที่2วันถัดไปเนี่ยเขาจะขายออกไปกี่ฟองเนาะเพราะฉะนั้นวันที่2เลยวันที่2เนี่ยตอนนี้เหลือไข่อยู่180ฟองและเขาจะคัดไข่ออกขาย1ส่วน3ของไข่ที่เหลือเพราะฉะนั้น1ส่วน3คูณไข่ที่เหลือก็คือ180ัทันทีอ่ะคิดเลขหน่อยนะคะ3 1 3 3 3 618นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้วันที่สองเขาขายไปเท่ากับหกสิบปองเย yeah. เขาขายหกสิบปองนะคะเพราะฉะนั้นเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนี่ยขายไปหกสิบฟองตอนแรกมีร้อยแปดสิบขายไปหกสิบเพราะฉะนั้นจึงเหลือเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบ วันที่3นะคะวันที่3ามเขาก็คัดไข่ออกขายอีก1นส่วนสของไข่ที่เหลือนะเหลือเท่าไหร่ในวันวันนี้นะหนส่วนสคูณไข่ที่เหลือไข่ที่เหลือคือหนึ้อยยีนะเพราะฉะนั้นก็เอาเศษ1นึ่งส่วนสาคูณหนึเลยได้เท่าไหร่สามนะคะได้เท่ากับสี่สิบ ก็จะเหลือ120ลบ40เท่ากับ80ฟองครบยังจดเขาถามกี่วันเอาเขาถาม3วันงั้นพอแล้วนะคะพอจบหยุดที่วันที่3นะคะเขาถามว่าพอ3วันแล้วเนี่ยภายใน3วันจบ3วันแล้วเนี่ยจะมีไข่ไก่เนี่ยถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟองเพื่อเอาไปขาย อ่าเราก็มาดูตรงนี้เลยตรงนี้ที่เราอุตส่าห์คิดมาเนี่ยว่าจะขายเนี่ยตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยแถบนี้นะโ,โหสีเข้มเกินไปนะเอาสีฟ้าแล้วกันเนี่แถบนี้นะที่ขายคือเก้าสิบหกสิบสี่สิบเพราะฉะนั้นเอามาบวกกันหมดเลยบวกกันหมดเลยเพราะเขาถามว่าสามวันเนี้ยนะสามวันเนี้ยได้เท่าไหร่เอาบวกกันหมดเลยเก้าสิบบวกหกสิบบวกสี่สิบได้เท่าไหร่ได้ 190่้เาเพราะฉะนั้นตอบได้แล้วนะคะตอบได้เลยว่าไข่เนี่ยถูกคัดออกไปทั้งหมด190ฟอปองนั่นเองโอ้ปิ๊งปองปิ๊งปองเยี่ยมนะคะถูกต้องเลยพี่ไลค์ like เลยนะอ่าเป็นไงเข้าใจไหมคะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะนะราตรีสวัสดิ์นะคะคืนนี้หลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้เราจะได้ ตื่นมาแล้วก็สดใสมีแรงที่จะไปเรียนไปทำงานกันเนาะโอเคฝันดีทุกคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลย